สวัสดีครับต้องยอมรับว่าสมัยนี้ฝีมือการแสดงไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยจริงๆนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับ4นักแสดงนอกจากความหล่อความสวยที่เข้าตาโปรดักชั่นของต่างชาติแล้วสกินการแอนตี้ก็โดดเด่นจนมีผลงานออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องด้วยว่าแต่ทั้ง4ท่านนี้จะมีใครบ้างไปชมกันเลยนะครับปูปัยยานักแสดงสาวที่สะสมประสบการณ์กับงานละครในบ้านเรามาอย่างยาวนานถึง15ปีกับบทบาทนางแบบระดับอินเตอร์ที่ได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ชั้นนำในอเมริกาเราจะเห็นเธอปรากฏตัวตามแฟชั่นวิกรันเวย์และงานพรมแดงในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งการโกอินเตอร์ไม่ได้หยุดแค่งานในวงการบันเทิงเท่านั้นปูปัยยาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นทูตประจำปี UN หรือข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติด้วยสวยเพียบพร้อมสุดๆเลยครับปอยตรีชดาจากเวทีนางงามสู่นักแสดงสาวมากความสามารถที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเพศไม่ได้เป็นขีดจำกัดในความสำเร็จของเธอผลงานโกอินเตอร์ครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง The Wig Store ปี2013เธอก็ประกบกับกูเทเลอร์เลยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ได้เห็นปอยโลดแล่นในโลกของภาพยนตร์และซีรีส์ฮ่องกงอยู่เป็นประจำถือว่าเป็นนักแสดงไทยคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในต่างแดนมากจริงๆครับบี้ทันสภาพคุณพ่อสุดที่รักของเด็กหญิงเป่าเป่าและหวานใจของสาวกุ๊กกิ๊กที่มีฝีมือการแสดงเข้าตาจนไปโดนดังโด่งดังใครถึงประเทศจีนผลงานแรกออกมาในปี2015กับบทบาทการเป็นพิธีกรประจำรายการส่วนเรื่องที่ประสบความสำเร็จถึงขั้นได้รับยอดวิวทะลุ1ล้านภายใน3ชั่วโมงแรกที่ออนแอร์ก็คือที่หนุ่มบี้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกดังเป็นผู้แตกจริงๆนะครับไม้พิรัตอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตฮิตมากๆในจีนหลังจากลุยงานมานานติดต่อกัน5ปีแล้วและพึ่งคว้ารางวัลนักแสดงชาวต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่นจากเวที2019ในกรุงปักกิ่งมาด้วยนอกจากผลงานละครในแดนมังกรแล้วอีกหนึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญในฐานะนักแสดงของหนุ่มไม้ก็คือการร่วมแสดงในหนังสเกอร์ฮอลลีวูดเรื่องกับเพียร์ บรอสเนนด้วยไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้นะครับ